ลิทโตต้องโมไหมโดยหลักการไม่ต้องครับวิศวกรเขาออกแบบมาดีแล้วละแต่ทีนี้ในหลักความเป็นจริงต้องบอกก่อนว่าในหลักความเป็นจริงคืออย่างนี้ผมเองโดยส่วนตัวนะครับอันนี้ผมขอตอบในมุมส่วนตัวนะครับคือผมเล่นเนี่ยผมเล่นหมายรกถึงรกมากโดยปกติเพราะว่านิสัยของชโดเขาอยู่ในที่รกแล้วข้างล่างผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างผมก็เลยทําการโอเวอร โอเวอร์คืออะไรผมโอเวอร์ตัวเบ็ดพรโอเวอร์ตัวเบ็ดอย่างที่ผมเคยอธิบายไว้ครับจุดอ่อนแอที่สุดจะเป็นผู้รับเคราะห์จากการกระทําของเราพอโอเวอร์ตัวเบ็ดปัญหาก็คือลิ้นหลุดผมก็เลยแก้ไขโด,ดยการเจาะคางครับกันลิ้นหลุดแต่บอกไว้ก่อนนะครับการเปลี่ยนตัวเบ็ดทำให้แอคชั่นของเหยื่อประสิทธิภาพของแอคชั่นลดลงลดลงครับ ต่อมาสิ่งที่ผมทําต่อก็คือตูดฉีกเพราะตัวเบ็ดเยอะแล้วไอค้คางก็ไม่หลุดและจะเจอปัญหาคือตูดฉีกผมก็โมดิฟายด้วยการพันได้พันได้ตรงท้ายแต่ตรงนี้ผมไม่แนะนํานะครับผมไม่แนะนําให้น้าทำแต่ถ้าน้าจะทําก็แล้วแต่ผมมีคลิปให้ดูดูแล้วในในในอีกอ่าอีกช่องทางเพราะผมผมมีทุกช่องทาง ผมจำไม่ได้ว่าในในช่องทางของที่นี่ของผมได้ลงไว้หรือยังถ้ายังไงไปไล่ดูคลิปวิดีโอครับมีวิธีทําไว้ให้แล้วถ้าจะทํานะแต่ผมไม่แนะนําผมแค่ทําให้ดูตามนั้นสวัสดีครับ